ممكن ممكن وتتفرق عن بعض قليل. أنا لا نريد كلام نعم. قبل أن نبدأ نعم. เป็นต้นไปทั้ง3แถวของนู้นโยกมาฝั่งนี้แกอยากจะดูหน้าแกอยากจะเห็นเดี๋ยวใครคุยแกจะถามทันทีใครคุยใครหลับใครก็ดุกกระดิกมีคำถามแล้วก็มีคำถามก็คือต้องมีคำตอบไม่คุยได้ครับได้ครับได้แล้วครับมาเฟชชั่นแกเห็นหน้าได้ไหมเห็นหน้าฟาดันเชคมานะเชคอับดุลลอฮ์ خريج باكستاني ما شاء الله نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل ان نبدا في الدرس اذا تتكلموا انتم انا امشي ما احد يتكلم عيب نعم قل لهم قبل ที่จะ كوي นะ ครับ شيخ บอก ว่า เดี๋ยว ถ้า มี ใคร كوي สัก คน เดียว เนี่ย แก เดิน ไป เลย แก กลับ บ้าน เลย เพราะ ว่า เป็น สิ่ง ที่ น่า ตำหนิ การ พูด ใน ขณะ ที่ มี การ พูด คุย บรรยาย นี่ พูด คุย กัน คน ฟัง คุย กัน นี่ เป็น สิ่ง ที่ น่า ตำหนิ ولا استعمال تليفون سواء مدرسين او طلاب شيل تليفون نعم وتقربوا قليل منهم حتى تراقبوهم خلي يقربوا مدرسين مدرسات حتى يراقبوهم ما احد يتكلم อย่างที่ 2 ครับอย่างที่ 2 ก็คือห้ามทั้งครูทั้งนักเรียนใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังพูดคุย แล้วก็ให้คุณครูเข้ามาอยู่ใกล้ๆนักเรียนครับเพื่อสอดส่องดูแลว่านักเรียนคนไหนคุยนักเรียนคนไหนไม่ตั้งใจฟังมุนตะฟิกีตกลงมั้ยครับตกลงมั้ยครับตกลงนะฮ่าๆว่าแบบนี้ครับอยู่ว่าฟิกลาจะตะกัลลัมไม่พูดลาอิสมุมกินลาตัสวีรวะลาชัยอะตูนะฟักัตนิสฟ์ซาอะห์มุมกินนิสฟ์ซาอะห์ฟักัต แกขอเวลาสัก3 ชั่วโมงแกขอเวลา3 ชั่วโมงได้มั้ยครับไม่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ้ามีคนคุยอย่างเดียวนี่2 นาทีแกพูดพอมีคนคุยปั๊บนี่แกเดินไปเลยกลับบ้านเลยตัสยินซอติยัสยะละบุนลาฮูลูวะลูมะยูนฮาซะซะยูอ์ติกมินฮาซะนุสฮะแกบอกมีไลฟ์สดมารายะตะมา خاص بإذن الله هذا يعطيك خاص تمام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدين الإسلامي الإسلام ثلاث مراتب ثلاث درجات نعم ศาสนาของเราครับที่มีชื่อว่าศาสนาอิสลามนี่มี3 ระดับ3ขั้นอัดดะเราะจะอูลาอัลอิสลามขั้นที่1นี่เราเรียกว่าขั้นอิสลามอัดดะเราะจะซานีอะอ์ลามินัลอิสลามอัลอีมานขั้นที่2ที่สูงกว่าขั้นแรกนี่เรียกว่าขั้นอีมานขั้นศรัทธาวะอะอ์ลามินัลอีมานัลอิห์ซาน إذن نحن الآن عندما نصعد الدرج نبدأ بالدرجة الأولى الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ดังนั้นถ้าเราขึ้นตามขั้นนี้ครับเราจะเริ่มขึ้นที่ขั้นอิสลามขั้นอีมานและก็ขั้นสูงสุดคือขั้นอิห์ซาน. نعم كل مرتبة لها أركان. แต่ละขั้นนี่จะมีรุกุนจะมี เขาเรียกว่าจะมีรูปกลจะมีข้อที่เฉพาะของแต่ละขั้น الإسلام أركان الإسلام خمسة รูปกลของอิสลามขั้นแรกเนี่ยครับที่เราจะขึ้นนี่มีรูปกลอยู่5รูปกล حتى تكون مسلم وحتى يستقيم يرتفع هذا السقف لابد من أعمدة خمسة เพื่อที่จะให้เราเป็นมุสลิมที่ดีจำเป็นที่ อาคารนี่ครับจะอยู่ได้นี่ด้วยเสาหลักด้วยรากฐาน5 ประการ ما هي أركان الإسلام อะไรคือรุกุนอิสลามครับรุกุนปฏิบัติในอิสลาม من يعرف ما هي أركان الإسلام อันนี้พูดได้ครับยกมือครับใครพูดได้รักรุกุนอิสลามรุกุนปฏิบัติในศาสนาอิสลาม5 ประการ من يعرف أركان الإسلام ใครรู้บ้างครับยกมือได้ครับยกมือตอบเลยครับรุกุนปฏิบัติในอิสลาม5 ประการอย่าเสียชื่อนะยกมือตอบ
من يعرف أركان الإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أنت. شيخ توقع لي ها. أوه شين ها شين. หลักการปฏิบัติในอิสลามมี5ประการ5ประการ1ละหมาดก่อนศอลาตพอก่อนละเอาตามลำดับชะฮาดะห์ครับอัชชะฮาดะตานการชะฮาดะห์ทั้ง2ยืนครับ1ชะฮาดะห์2ชะฮาดะห์2วรรคชะฮาดะห์ทั้ง2ครับอัสซานีประการที่2ละหมาดอัศอลาตอัศอลาตขะตะพูดว่าละหมาดอย่างเดียวนี่ผิดอิกามัสศอลาห์ต้องบอกว่าดำรงไว้ในศอลาห์ไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวครับลันนะมายุศอลลิอะลามายุฮิบลาบุดยุศอลลิอะลามาศอลลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถ้าบอกว่าละหมาดนี่เค้าก็จะละหมาดตามวิธีที่เค้าอยากละหมาดละหมาดยังไงก็ได้แต่ถ้าบอกว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดหมายถึงการละหมาดตามวิธีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอย่าคุยคุณครูก็อย่าคุยครับอัสซาลิสอิตาอัซซะกาประการที่3จ่ายซะกาตซอมรอมฎอนประการที่4ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฮัจญ์บัยตุลลอฮิลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิซะบีลประการที่5ครับไปทําฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์สําหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะกระทําได้ฮาซิอัรกานอัลอิสลามอัลคัมซะนี่คือรุกุนปฏิบัติอิสลาม5ประการชะฮาดะตอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลคือการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่สมควรแก่การเคารพสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอิกามัสศอลาห์2ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอิตาอัซซะกาต3จ่ายซะกาตซอมรอมฎอน4ถือศีลอดฮัจญ์บัยตุลลอฮิลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิซะบีลและประการสุดท้ายที่5ครับคือการประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปชามิลและอัคีรอบูซุฟยานตะอาลูมานี่ครับเดินมานี่มานะฮาซิฮิลมัรตะบะลอูลาอัลมัรตะบะซานียะอัลอีมานขั้นที่2ครับระดับที่2สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าระดับขั้นอีมานนะการศรัทธาอัรกานอัลอีมานกัมรุกุนของการศรัทธารุกุนอีมานนี่มีกี่ประการครับให้ตอบยกมือมันยะอริฟอัรกานอัลอีมานยืนครับยืนมีกี่ประการหลักการศรัทธาครับนะมี6ประการมาชาอัลลอฮ์อัรกานัลอีมาน6มี6ประการการศรัทธานะครับมี6ประการอัลอวัล1อัลตุมินบิลลาห์คือการที่ท่านจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์อาจารย์ภัตตาผู้มาว่ารออีสมัดรัสมุดิอะลาราสิอานะลากินฮูนามัมนูอ์ตะกะลามพอภัตตาขออนุญาตครับพอดีอาจารย์เพิ่งมาเค้ามีข้อตกลงกันว่าไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นจากผู้รับฟังอันตุมินบิลลาห์1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมะลาอิกะติและศรัทธาต่อมลาอิกะห์ประการที่2วะกุตุบิศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์วะรอซูลิศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์วะตุมินบิลยอมิลอาคิรและศรัทธาต่อวันสุดท้ายวันกิยามะห์วะตุมินบิลกอฎออิวัลกอดรประการที่6ศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์กอฎอกอดัร6อัรกาน6ประการครับอันตุมินบิลลาห์1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมะลาอิกะติ2ศรัทธาต่อมลาอิกะห์วะกุตุบิ3คัมภีร์ของพระองค์วะรอซูลิ4รอซูลของพระองค์วะลิยอมิลอาคิร5วันสุดท้ายวะนูมินบิลกอฎออิวัลกอดัรและสุดท้ายครับเราศรัทธาต่อกอฎอกับกอดัรกฎกำหนดสภาวะความดีความชั่วว่ามาจากอัลเลาะห์ تمام بعد الدرس تكتب هذا أركان الإسلام وأركان الإيمان ومراتب الدين الثلاثة. يكتب في ورقة. ويرسل للمدير. للأساتذة والمدير نعم. شيخ بقى. ديو سيد كام دي. هاي نقرين كيان كام ناي كدات. وا ردب كون ساسنا ني مي كي ردب مي أراي بان. لكا روكون كان بطيبات روكون كان ستا مي كي فكان أراي بان. ما هو الإيمان؟อะไรคือความหมายของคำว่าอีหม่านความศรัทธาครับอัลอีมานตะรีฟอัลอีมานลาบุดฟิตะรีฟมินอุมูร5ฟิตะรีฟนะการให้นิยามของคำว่าอีหม่านจะต้องมีองค์ประกอบ5ประการฮะฮุวะกอลุมบิลลิซานกันตะกูลอะนามุอ์มินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกอลบิลลิซานตะกูลบิลลิซานกฮาซานะอีหม่านครับองค์ประกอบที่1ก็คือจะต้องมีการเปล่งออกมาเป็นคำพูดด้วยลิ้นพูดออกมา
ปล่งวาจาออกมานี่หนึ่งองค์ประกอบว่าฮาซัลลซีตะกูลบิลิซานิกลาบุดอันยะกูนัลมุอ์ตะกัดอัดดาคิลัลบาฏินมิสลัลฎอฮิรตะอ์ตะกิดฮาซานะอ์มประการที่2ตะอ์ตะกิดบิกัลบิกหลังจากที่เรากล่าวคำพูดออกไปเนี่ยครับจะต้องมีการเชื่อมั่นในหัวใจหมายความว่าในใจข้างนอกกับคำพูดในใจข้างในกับคำพูดที่เปล่งออกมาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันเหมือนกันวะลาบุดอันตะอ์มัลบิฮาซาบิลอีมานตะอ์มัลประการที่3จะต้องปฏิบัติให้เป็นการกระทำออกมาจากผลของการศรัทธาที่เราได้ตะอ์มัลบิลจาวาริฮกะอันตุศอลลีปฏิบัติด้วยอวัยวะภายนอกเช่นการละหมาดตะอ์มัลบิลกัลบتخاف لا تخاف إلا من الله. การกระทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจเช่นการรู้สึกมีความกลัวต่อ Allah. الإيمان يزيد وينقص. إيمان หรือความศรัทธาครับในทัศนะของพวกเราที่ถูกต้องนี่มีการเพิ่มมากขึ้นและมีการลดน้อยลง. هذا تعريف الإيمان. นี่คือความหมายนิยามของคำว่า إيمان. قول باللسان. การพูดเปล่งวาจาด้วยลิ้น. اعتقاد بالقلب. และมีการยึดมั่นในหัวใจعمل القلب كالخوف وعمل الجوارح كالصلاة. และมีการกระทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจอย่างเช่นการกลัวอัลลอฮ์การกระทำที่เกิดขึ้นจากอวัยวะอย่างเช่นการละหมาด الإيمان يزيد وينقص. إيمان การศรัทธามีเพิ่มและมีลดมาอัคิร์ฮาดฮะอัลอาลียามีนเขื่อนสุวรรณอัลฮาดละยามีนักยามีนเขื่อนสุวรรณเขื่อนสุวรรณทามนะإذن عندنا الإيمان. ดังนั้นครับเราพูด في تعريف لابد من أمور خمسة. ดังนั้น إيمان หรือคำว่า إيمان ที่แปลว่าความศรัทธาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ5ประการด้วยกันเพื่อที่จะให้คำว่า إيمان เนี่ยสมบูรณ์ نعم. عندي سؤال. มีคำถามครับ وجدنا إنسان يقولبكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلسانه لكن لا يعتقد بقلبه มีคำถามว่าถ้าว่าเราเจอใครสักคนนะครับที่เปล่งคำพูดกล่าวคำพูดออกมาเหมือนกับคำพูดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปล่งกล่าวทุกอย่างครอบคลุมทั้งหมดแต่เขาไม่มีการยึดมั่นกับสิ่งที่เขาพูดนี่ไม่มีการยึดมั่นในใจของเขามาฮาดะมุสลิมกาฟิรเราจะเรียกคนคนนี้ว่าไงว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นกาฟิรหรือจะเรียกว่าอะไรมันใครจะตอบครับใครรู้คำตอบยกมือครับยกมือครับบูไอ้ยืนเลยทำปากบูไม่ยืนยืนฮ่าตอบเลยครับโอเคจะเรียกว่ามุสลิมหรือกาฟิรนะคนที่พูดอ่านคุรอานกล่าวอีมานกล่าวทุกอย่างที่เป็นคำสอนของท่านนบีแต่ไม่ยึดมั่นในหัวใจนี่เราจะเรียกว่ายะอ์ตะกิดบิกัลบิลา يقول بلسانه فقط لا يعتقد بقلبه يعني ظاهر لا باطن คือพูดข้างนอกพูดแต่ใจนี่ไม่ได้เชื่อจริงๆ نعم เราเรียกว่าไงมูนาฟิกมูนาฟิกนิฟาก اكبر اعتقادي في الدرك الاسفل من النار เป็นมูนาฟิกมูนาฟิกนิฟาก اكبر اعتقادي في الدرك الاسفل من النار صلى الله عليه وسلم آمينتمام ما شاء الله تفضل ما شاء الله อันนี้เป็นลักษณะการกระทําของคนที่เราเรียกว่าเป็นมูนาฟิกที่เป็นนิฟากระดับใหญ่ระดับหนักคนที่มีลักษณะนี้ครับจะอยู่ในนรกขั้นที่ต่ําต้อยที่สุดอัสซาลัตานคําถามที่2 وجدنا انسان يعتقد بقلبه يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم เราไปพบอีกคนนึงครับไอ้คนนี้นี่เชื่อมั่นทุกอย่างในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเชื่อทุกอย่างลากินลายะกูลบิลิซานิกวะฮุวะศอฮีหมุอาฟะมุตะกัลลิมสติอันยะตะกัลลัมนะอ์มแต่เขาไม่กระทำโดยการเปล่งออกมาเป็นคำพูดไม่อ่านกุรอานไม่กล่าวชะฮาดะห์ทั้งที่เขาเป็นคนที่ปกติไม่มีความบกพร่องในเรื่องของการพูดจาแต่อย่างใดนะอ์มมาซะนะกูลอันฮาซะเราจะเรียกคนนี้ว่ามุสลิมกาฟิรมุนาฟิกมาซะเราจะเรียกคนนี้ว่าไงว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นมุนาฟิกหรือเป็นกาฟิรหรือจะเรียกว่าไงมันเนี่ยครับเชื่อในใจอย่างเดียวเชื่ออย่างเต็มที่ครับแต่ไม่เปล่งคำพูดออกมาใครตอบครับยกมือครับฮาอุสตาดอุสตาดอับดุลลาห์มาซานะกูลิฮาซากาฟิรกุฟรอักบัรมิซลฟิรอาวนวะอบูญะฮลวะอบูละอิบลีสอะลาฮาซา
الله. إبليس على هذا يعتقد بقلبه لكن لا يقول بلسانه. ما شاء الله. جزاك الله خير. بترجع. نعم. หุกมข้อนี้นะครับคนที่เชื่อมั่นในใจแต่ไม่ยอมพูดไม่เปล่ง อันนี้ลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธา كفر أكبر مثل أئمة الكفر مثل إبليس وأبو جهل وفرعون وأبو لهب นับว่าเป็นการกุฟูรระดับหนักระดับใหญ่เหมือนกับลักษณะการกระทำหรือเหมือนกับการกุฟูรของอิบลีสซึ่งเป็นหัวหน้าของนักกุฟูรทั้งหลาย หรือเหมือนกับอบูญะฮัลหรือเหมือนกับอบูละฮับที่เขาเชื่อในใจแต่ว่าปากไม่เปล่งคำพูดออกมา ดังนั้นเราบอกตอนต้นครับว่าอีมานคำว่าอีมานนี่ต้องมีคำพูดประกอบด้วยและเชื่อมั่นในใจและมีการปฏิบัติการกระทำมีเพิ่ม และก็มีลดไม่ยังคือเขาไปดูอิติกาดเอาอิติกาดไปดูเขาเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเรียกอีหม่านว่าอีหม่านถ้าว่ามีคำพูดแต่ไม่มีการเชื่อมั่นหรือมีแต่การเชื่อมั่นแต่ไม่มีการเปล่งคำพูดออกมาหลับอารักแกดูหมดครับเช็คแกดูหมดลุกขึ้นยืนอารักขึ้นยืนครับหลับ تمام إذن أركان الإيمان ستة ดังนั้นครับรูปกลของอีมานนี่มี6ประการ الأول أن تؤمن بالله 1 คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ อีมานต่ออัลเลาะห์ ممكن يسألك إنسان يقول أنت مؤمن بالله ถ้ามีคนถามว่าเธอศรัทธาต่ออัลเลาะห์มั้ย تقول نعم เราบอกว่าใช่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ يقول كيف أكون مؤمن بالله เขาก็จะถามต่อว่าท่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างไรแบบไหน نقول تؤمن بالله بأن تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات เราตอบว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่คือศรัทธาต่อการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านความเป็นผู้อภิบาลการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการเป็นพระเจ้าที่สมควรถูกเคารพสักการะ การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านคุณลักษณะและพระนามของพระองค์ وتؤمن بوجود الله และต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่ก็คือศรัทธาต่อการเชื่อว่าพระองค์ทรงมี ما الأدلة على وجود الله ไหนล่ะหลักฐานที่บอกว่าอัลเลาะห์มี الله أكبر كثير جدا الأدلة على وجود الله لا حصر لها كثيرة جدا เราตอบว่าหลักฐานถึงการมีอยู่จริงของอัลเลาะห์ตะอาลานี่นับไม่ถ้วนเยอะ มากครับนับกันไม่สิ้นเพราะมากเกิน ويمكن أن نجمل الأدلة في أدلة أربع إجمالية ولا هي كثيرة جدا نعم แต่ด้วยความมากของหลักฐานที่จะยืนยันถึงการมีของอัลเลาะห์นะครับเราจะสรุปย่อเหลือเป็น 4 ประการ العقل 1 สติปัญญา والحس 2 การสัมผัส والفطرة 3 สัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ والشرع 4 ด้วย الأول العقل 1 เอาสติปัญญาก่อน يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلى هذه الدنيا وينظر إلى هذه المخلوقات إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى เป็นไปไม่ได้ครับสำหรับคนที่มีสติปัญญาเรียกว่าอาเกลนี่ที่เขาเกิดมาบนดุนยาเนี่ยแล้วก็เห็นมักลูกเห็นต้นไม้เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนี่ นอกจากเขาจะต้องยืนยันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มีผู้สร้างอย่างแท้จริงแค่เพียงองค์เดียวก็คืออัลเลาะห์ฮาซะมะซะลันยัชตะรีไอโฟน14นะฮะฟะฮาซะยันซุรอิลาฮาซะไอโฟนยะกูลมาชาอัลลอฮ์ฮาซะอัลฮาติฟอัชชะริกะฮาซะอัลลตีศันอะตฮาซะอัลฮาติฟชะริกะมุมตาซะมุตกัลเพื่อนเขาก็จะบอกว่าพอเห็น iPhone 14นี่เขาบอกมาชาอัลลอฮ์โทรศัพท์นี่ต้องสร้างมาจากวัตถุวัสดุที่มันดีเยี่ยมมันเป็นวัสดุพิเศษทำให้มันมีราคาแพงเขารู้ยังไงครับว่าไอ้โทรศัพท์ไอโฟน14นี่ต้องมีบริษัทที่สร้างมันเพราะว่าเขาเห็นร่องรอยเห็นโทรศัพท์เห็นตัวโทรศัพท์มัน มันน่าแปลกครับเราเห็นไอโฟนเนี่ยเรายืนยันว่ามันมีผู้สร้างมีคนสร้างมันมีบริษัทที่สร้างมันและมันแปลกไหมล่ะถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งถูกสร้างที่มันยิ่งใหญ่กว่าไอโฟนแล้วเราไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างมัน هل بعد هذا تشك في وجود الله
หลังจากนี้นี่มันจะทำให้เรามีความสงสัยต่อการมีของอัลลอฮ์อีกหรือไม่ไม่มีแล้วครับคานฮุนักรัจุลฟิกอริยะ عنده دجاجة هذا اللي تقول أنت البري نعم نعم والدجاجة هذه عندها بيض تجلس عليه نعم มีผู้ชายคนหนึ่งก็เล่าว่าในหมู่บ้านนะครับเขาเลี้ยงไก่พอที่เลี้ยงไก่นี่ไก่มันก็ออกไข่ไก่ก็ฟักอยู่บนไข่ที่มันไข่ออกมาวะอัคซบัยฎะมินัลบัตวะวะฎะฮามะอัดดิจาจะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเขาไปเอาไข่เป็ดอีกรังหนึ่งเอาไข่ของเป็ดนี่มาสอดวางไว้ใต้ตัวไก่พร้อมกับไข่ของไก่ในรังfa'indama kharaj al-sighar kull al-sighar dhahabu ila al-zar' illa hadhihi al-batta dhahabat ila al-ma qal man 'allama Allah subhanahu wa ta'ala ทีนี้พอฟักครับผ่านระยะเวลาไปถึงช่วงเวลาที่ไข่มันแตกปรากฏว่าไข่ที่แตกเป็นไก่นี่ก็ไปยังทุ่งนาไปหาของกินในทุ่งนามีแค่เป็ดตัวเดียวที่คลอดมาจากไข่ของเป็ดเดินลงไปในน้ำไปว่ายน้ำถามว่าใครเป็นคนให้มันรู้สึกหรือมันเรียนรู้หรือมันมีสัญชาตญาณแบบนี้ต้องมีผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺสุบะตานะที่สอนวิธีการใช้ชีวิตของมันอิซันมินัลอดิลละอะลาวุจูดิลลาห์อัลอักลดังนั้นครับหลักฐานอัลอักลอสซอฮีหหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์นี่ก็คือสติปัญญาแต่ต้องเป็นสติปัญญาที่สมบูรณ์ที่ไม่บกพร่องสติปัญญาที่ไม่เสียหายสติปัญญาที่ปกติอัลฮิสประการที่2ครับหลักฐานที่ยืนยันบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ก็คือการสัมผัสการรับรู้ของจะคุมฟิกัรฟิชิดะฟิมุซีบะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในความลำบากปัญหาคับแค้นอุปสรรคมาซะตัสนะเธอจะทำยังไงทารฟะยะดัยเธอก็จะต้องยกมือวิงวอนว่าจะกล่าวแล้วก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้าโอ้พระบาลยารับยารับฟัรริชโอ้อัลเลาะห์โอ้พระผู้อภิบาลโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงจุกโปรดคลายความทุกข์นี้ให้มันหมดไปจัมฟัรริชความทุกข์ก็คลี่คลายปัญหาก็หมดกามันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสสะมาอ์ซาฟิยะไลซะฟิฮาซะฮาบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสสะลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ลุกขึ้นแล้วก็บนท้องฟ้านี่ไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวฟ้าเปิดฟ้าโล่งเหมือนที่เราเห็นวะกาลัลลอฮุมมะอะฆิฟนาอัลลอฮุมมะอะฆิฟนาอัลลอฮุมมะอะฆิฟนานะซะละลมักรแล้วก็หลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮุมมะอะฆิฟนาแปลว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้ฝนลงมาแก่เราขอให้พระองค์ทรงให้ฝนประทานลงมาแก่เราขอให้ฝนประทานลงมาแก่เราสักพักนึงครับฝนดะลีลมะฮซูสมันมุสตะราบิอัยนิกฝนก็ตกดะลีลอะลาวุจูดิลลาฝนตกลงมาอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นการสัมผัสประสาทสัมผัสที่เราเห็นแล้วก็รับรู้แล้วก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์นี่ต้องมีอยู่จริงอัสซาลิสอัลฟิตเราะห์คุลมาวลูดยูลัดอัลฟิตเราะห์ประการที่3ครับหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีของอัลเลาะห์ก็คือสัญชาตญาณของมนุษย์ฟิตเราะห์สัญชาตญาณเดิมๆของมนุษย์นี่ยืนยันว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงمشكلة لا هذا الصغار هناك انتبه لا أحد يتكلم الصغار نعم الفطرة كل مولود يولد على الفطرة حتى أولاد اليهود والنصارى ทุกคนที่เกิดมานะครับถือกำเนิดเกิดมานี่เกิดมาพร้อมกับฟิตรอห์ก็คือสัญชาตญาณเดิมของความเป็นมนุษย์ของเขาที่เชื่อในความมีพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าลูกหลานของคนยิวคนคริสต์ก็ถือกำเนิดมาในฟิตรอห์เดียวกันเหมือนกันอัลรับิอัชชะรอ์อัลอะดิลละมินัลกิตาบวัสซุนนะฮ์ฮาดีกะซีเราะห์ประการที่4อะลาวุจูดิลลาห์ซุบฮานะฮูประการที่4ที่เป็นหลักฐาน บ่งชี้ถึงการมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบทบัญญัติศาสนาในอัลกุรอานเยอะแยะครับในหะดีษมีมากมายครับที่เป็นหลักฐานว่าอัลเลาะห์มีอยู่ฮาซัรรุกนัลอัวลอันตุมินะบิลลาห์นี่คือรุกนที่1ก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์الثاني الإيمان بالملائكة عليهم السلام. سون ركن إيمان ที่สองครับคือการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมา. بأنهم عبيد لا يعبد نؤمن
نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور الله سبحانه وتعالى سانغ فوق خاو لونان ما جاك نور رسمي يطيعون الله ولا يعصون فوق خاو شئ فان الله دوي ماي فافون تو فاونغ لهم ارواح فوق خاو مي وينيان واجساد لمي روب رانغ وعقول لمي ستي بانيا وقلوب لمي جيت جاي نؤمن بهم ستا تو فوق خاو وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل لا ستا تو شئ تي الله فلا تونغ ريك فوق خاو ماي وا جا بين جبريل ميس اسرافيل ميكائيل تي الله سون فوق راو ني ان قران وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي لا จะต้องศรัทธาต่อการงานที่อัลเลาะห์ได้มอบหมายแก่พวกเขาอย่างเช่นญิบรีลเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้การงานหน้าที่ในการนําวะฮยูลงมาให้ท่านนบีวะนูมินบิมาอะลัมนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินซิฟาติฮ์และจะต้องศรัทธาต่อลักษณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างพวกเขามาวะนูมินบิคุลมาญาอะนุและศรัทธาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกล่าวถึงถูกระบุถึงในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์กล่าวถึงพวกเขาอัสซาลิซัลอีมานบิลกุตุบ3ครับรุกุนที่3ก็คือการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์นอมบิญะมีอัลกุตุบัลมุนัซซะละมินัสซะมาเราศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มที่อัลเลาะห์ประทานลงมาจากท้องฟ้านอมบิอันนะกะลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศรัทธาว่ามันเป็นดํารัสเป็นคําพูดคํากล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุนัซซะละกอยรมักลูกถูกประทานลงมาไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างเป็นคําพูดของอัลเลาะห์นุมินบิฮาศรัทธาต่อคัมภีร์เหล่านี้ครับวะบิมาอะลัมนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอัสมาอิฮาและศรัทธาต่อชื่อต่างๆที่เราทรงเรียกคัมภีร์เหล่านั้นมิซลอัลกุรอานเช่นศรัทธาว่าอัลกุรอานวัตเตาราห์หรือเตาราห์วัลอินจีลอินจีลวัซซะบูรและคัมภีร์ซะบูรวะซุฮุฟอิบรอฮีมวะมูซาอะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสลามและแผ่นบันทึกหรือซุฮุฟของอิบรอฮีมและมูซาอะลัยฮิมัสศอลาตุนุมินบิมาฟีฮามินอัคบาร์วะอะห์กามศรัทธาอะไรบ้างครับศรัทธาต่อเรื่องราวและกฎเกณฑ์ฮุกุมต่างๆที่ถูกระบุในคัมภีร์เหล่านั้นลากินลานูตาลิฮาลานักรอฟิตเตาราวะลาฟิอินจีลวะลาฟิอัยกิตาบลานักรออิลลาฟิลกุรอานวัสซุนนะห์แต่ว่าอัลกุรอานนัสคฮาซิลกุตุบแต่ว่าเราจะไม่ไปอ่านในคัมภีร์ก่อนๆที่อยู่ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเตารอตอินจีลซะบูรคัมภีร์อื่นๆนี่ไม่ต้องอ่านแล้วครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วก็ยกเลิกคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดอัรรอบิอัลอีมานบิลอันบิยาวะรอซูลอะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสลามประการที่4มันชะตามอันอาคิรไอ้นะนะมอัลอีมานบิลอันบิยาวะรอซูลอะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสลามประการที่4ครับเราจะต้องศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลอะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสลามนุมินบิอันนะฮุมอะบีดเราศรัทธาว่าไงศรัทธาว่าพวกเขานี่ก็เป็นบ่าวของลายูอ์บะดูที่ไม่ถูกเคารพสักการะورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام لا رسول เราจะไม่ปฏิเสธพวกเขา وأن الله أرسلهم لا الله سبحانه وتعالى ส่งพวกเขาเหล่านั้น وأوحى إليهم และทรงวิวรหรือทรงวาจูให้แก่พวกเขา وأيدهم بالآيات และได้มาสนับสนุนพวกเขาด้วยเครื่องหมายต่างๆ أدوا الأمانة ให้เป็นคนที่มีการรักษาอามานะห์ ونصح الأمة และตักเตือนประชาชาติوجاهدوا في الله حق جهاده และต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์อย่างแท้จริง وبلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا عليهم الصلاه والسلام และได้เผยแผ่สัจธรรมอย่างชัดแจ้งไม่มีการปกปิดสิ่งใดแม้แต่อย่างเดียวนอมินบิฮิมวะบิมาอะลัมนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอัสมาอิฮิมเราศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยครับศรัทธาต่ออะไรศรัทธาต่อบรรดานามชื่อที่วะซิฟาติฮิมศรัทธาต่อลักษณะที่อัลเลาะห์กล่าวถึงวัลอัคบารัลละตีญาตอันฮุมและศรัทธาต่อเรื่องราวที่อัลเลาะห์กล่าวถึงเกี่ยวกับพวกเขาآيات التي هداهم الله سبحانه وتعالى بها และศรัทธาต่อเครื่องหมายหรืออภินิหารหรือความมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์สนับสนุนพวกเขาในแต่ละคนแต่ละท่านนุมินอันอัวลัลอัมบิยาอาดัมอะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสลามเราศรัทธาว่านบีท่านแรกนี่ก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัวลัรรุสูลนูห์อะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสลามส่วนรอซูลท่านแรกนี่ก็คือท่านนบีท่านรอซูลนูห์อะลัยฮิสสลามคาตามัลอัมบิยาวัรรุสูลนบีนามุฮัมมัดอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามนบีท่านสุดท้ายที่มาปิดท้ายนบีปิดท้ายรอซูลก็คือนบีของเราครับไออินชานยะติบะอ์ดมอตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอันนูนบีอาวรอซูลนะกูลวัลลอฮิกาซิบวะกาฟิรกุฟรอักบัรใครก็ตามครับที่มีชีวิตมาหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเกิดมาหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยแล้วก็มาอ้างตัวว่าฉันคือนบีเนี่ย
เราบอกว่านี่คือการปฏิเสธและคือการโกหกเป็นการปฏิเสธถือเป็นกาเฟรฮัลยุมกินยันซิลอะลัยกัลวะฮีเป็นไปได้ไหมว่าวะฮยูอัลเลาะห์จะประทานลงมาให้กับเราตอนหลังเนี่ยอิซาอินซานยะอ์ติกิดฮาซาฮาซากาฟิรถ้าใครเชื่อแบบนี้นี่ถูกนับว่าเป็นกาเฟรลายันซิลวะฮีอะลาอะฮัดบะอ์ดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีวิวรหรือไม่มีวะฮยูจากอัลเลาะห์ประทานลงมาให้แก่ใครอีกหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลคามิสอัลอีมานบิลยอมิลอาคิรประการที่5ครับการศรัทธาต่อวันสุดท้ายวันกิยามะห์อัลอีมานบิลยอมิลอาคิรนุอ์มินบิคุลมายะกูมบะอ์ดัลเมาตเราศรัทธาต่อวันสุดท้ายหมายถึงว่าเราศรัทธาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายคุรูจารูห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกของวิญญาณวะกับดัลมะลาอิกะฮ์ลิรูห์หรือการปิดชีพปิดวิญญาณของมะลาอิกะฮ์ยัสอะดูบิฮาอัสซะมาและนำวิญญาณนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้าอะดาบัลกับรและโยนลงมาถูกลงโทษในหลุมกุโบร์หรือความสุขในกุโบร์อัลบะอ์ษ์ بعد الموت การฟื้นคืนชีพหลังจากความตายอัลญะซาอ์การตอบแทนด้วยความดีอัลญันนะห์สวรรค์อันนาเรื่องของนรกคุลมากูม بعد الموت هو من الايمان باليوم الاخر ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นหลังจากความตายนี่คือการศรัทธาต่อวันสุดท้ายอัสซาดิสประการที่6 من اركان الايمان ของรุกุนอัลอีมานบิลกอฎออ์วัลกอดรการศรัทธาต่อกอฎออ์กอฎัรกฎกําหนดสภาวะความดีความชั่วว่ามาจากอัลเลาะห์ตะอาลาฟาอิซตานลาลาลาฟาอิซอัสฆีรนะนะฟาอิซหลับใช่มั้ยมานี่มาเอากลับนะอัลอีมานบิลยอมิลอาคิรละฮูอัรบะมะราติบอัรบะดะเราะญาตการศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะความดีความชั่วต่ออัลเลาะห์นี่ครับมี4ระดับอัลอิลม1อัลอิลมก็คือความรู้นูมินอันนัลลอฮ์อะลิมกุลชัยคือการศรัทธาว่าอัลเลาะห์นี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัคฟะอะลัยชัยไม่มีสิ่งใดปกปิดจากการรับรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซานิลกิตาบะอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะตับมะกาดีรกุลชัยกุลชัยมักตูบอย่างที่2ครับคือการเชื่อศรัทธาในเรื่องของการเขียนการบันทึกหมายความว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเขียนบันทึกทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนี่โดยรายละเอียดไว้แล้วทั้งหมดอัสซาลิซัลมะชีอะมาชาอัลลอฮุกานะมะลัมยะชะอ์ลัมยะกุนประการที่3อัลมะชีอะก็คือความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลเลาะห์ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดไม่มีทางเลี่ยงแต่ถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ไม่ให้เกิดมันก็จะไม่มีทางเกิดยะอ์นีฮาซาลอานยูรีดบะอ์ดัดดัรซมะซะลันยะซะฮับยะชรบมาชาอัลลอฮ์อันยะชรบมายะชรบชาอัลลอฮ์อันลายชรบวัลลอฮิลายสตะฏิอ์ยะชรบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าซันนี่หลังจากบทบรรยายนี่ครับต้องการจะไปดื่มน้ำถ้าการต้องการของฮัสซันนี่เป็นความต้องการของอัลเลาะห์ตรงกับความต้องการของอัลเลาะห์นี่ฮัสซันก็จะได้ดื่มแต่ถ้าซันมีความต้องการแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ประสงค์ไม่ต้องการยังไงก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้กินนะอัลรับิอัลคัลกฟัลอับดมักลูกวะอะมาลุมักลูกประการที่4ครับคือการสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลามักลูกเรานี่ครับเป็นสิ่งถูกสร้างอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างوجدنا مسلم يشرب خمر ถ้าเราเดินไปแล้วก็เห็นมุสลิมคนหนึ่งดื่มสุราดื่มเหล้าคนมุสลิมจะชอบขมรเราถามว่านี่เธอเป็นมุสลิมดื่มเหล้าดื่มเหล้าได้เหรอจงสำรวมตนต่ออัลเลาะห์คนกัดดะรัลลอฮ์เขาบอกว่าเงี้ยเขาบอกก็อัลเลาะห์กำหนดให้ฉันดื่มไงกัดดะรัลลอฮ์อัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์ตักดีรบันทึกให้ฉันดื่มกำหนดให้ฉันดื่มไงมาลาสเราจะทำยังไงจะชอบขมรคนกัดดะรัลลอฮ์เขาบอกว่าเราดื่มตามที่อัลเลาะห์กําหนดให้ดื่มอัลเลาะห์ตักดีรมาแล้วเนี่ยเราจะตอบยังไงมาละตัสนะมาฮาละเราจะอธิบายยังไงจะเคลียร์ยังไงจะดริมูฮัตตะลุกอะลัยฮ์ให้เราทําอย่างงี้ครับตบให้หัวทิ่มไปเลยบกวะลาไลซะฮะกะอากะทุบฮัตตะลุกอะลัยฮ์ให้ล้มกลิ้งไปเลยตีไปเลยครับทุบไปเลยฟะอิซาฟะพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยคันไลซะดริมเขาก็จะถามว่าคนขัดจรรละเขาก็ถามว่าตีกูทำไมมาดาสกะเราก็ตอบว่าฉันตีท่านเพราะอัลเลาะห์กำหนดให้ตีเหมือนกันอิซักตะนะอุตรุกอิซามักตะนะอัฎรุบอัสซานีถ้าเขายินยอมเขายอมรับในสิ่งที่เราก็ทำก็ปล่อยไปแต่ถ้าเขายังไม่ยอมทุบอีกตีอีกลาตะดริบอะฮัดแต่อย่าไปตีใครนะนะห์นะนะกูลฮาซัลกะลามฮัตตะตัฟฮัมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจลิมาดาลาندخل يدنا الى جيبه وناخذ نقود ونقطعها وقل لماذا قل قدر الله هو ما يرضى بهذا اما يرضى ان يشرب خمر فهمت طويل يعني
يعني الآن أنا أدخل يدي في جيبك جيبيه وأقطع النقود وأنت تقول لي ماذا؟ أقول قدر الله، هو ما يرضى بهذا لكن يرضى أن يشرب خمر. เขาบอกว่าถ้าเอามือของเขาเนี่ยมาล้วงในกระเป๋าของเราเนี่ยครับ แล้วก็เอาแบงก์ออกมาแล้วก็ฉีก แล้วก็บอกนี่เป็นการกำหนดเป็นการกอดอกกอดของอัลลอฮ์เราพอใจไหมครับเราไม่พอใจและนั้นภาษาอะไรกับการไปพอใจกับการดื่มเหล้าแล้วก็บอกว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ سارق คนที่ ขโมย سرق زمن عمر رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه أمر أن تقطع يده ในสมัยท่าน عمر بن الخطاب นี่มีโจรคนหนึ่งไปขโมยในสมัยของท่าน عمر بن الخطاب عمر เลยสั่งเรียกตัวมาแล้วก็สั่งตัดมือ فقال هذا السارق لعمر رضي الله عنه ไอ้โจรขโมยคนนี้ก็ต่อรองกับอุมัรบอกพูดกับอุมัรว่า قال يا أمير المؤمنين เขาบอกมาเขาบอกโอ้อามีรอนมุมินีน أتلومون على شركة الله كتب الله أن يسرق ماذا يصنع ท่านจะตำหนิฉันในเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้ฉันขโมยนี่ฉันขโมยนี่ตามการกำหนดของอัลลอฮ์นี่ฉันจะทำยังไง هذا مكتوب นี่ถูกบันทึกไว้แล้วอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไงฉันก็ต้องขโมยฉันขโมยตามตักดีรของอัลลอฮ์ตามการกำหนดของอัลลอฮ์ فقال له عمر نحن أيضا مكتوب أن نقطع يدك ماذا نصنع อุมัรก็บอกว่าก็เหมือนกันไงฉันก็ถูกบันทึกจากอัลลอฮ์ว่าให้ตัดมือเธอเป็นกอดอกกอดัดเหมือนกัน لماذا تقدر لنفسك الشر لماذا تقدر الشر اسعى وامشي في طريق اهل الجنه وادع الله سبحانه وتعالى ان يوفقك الى هذا الطريق ولا تمشي في طريق اهل النار ทําไมเราต้องกําหนดเงื่อนไขกําหนดวางตัวของเราให้อยู่ในหนทางของการทําความชั่วทําไมเราไม่เดินทางของเราไปสู่หนทางสวรรค์แล้วก็บอกว่าเรากําหนดให้เรา المرتبة الثالثة الإحسان ระดับที่สูงที่สุดครับเมื่อกี้เรามีระดับอิสลามระดับอีมานและก็สูงที่สุดระดับคุณธรรมขั้นสูงสุดเราเรียกว่าอิห์ซาน الإحسان ركن واحد อันอิห์ซานนี่ครับมีรุกนเดียว وتحت هذا الركن مرتبتين และใต้รุกนนี้นี่มีสองระดับ أعلى مرتبة أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه أقوى دافع يدفع هذا للعبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى ردب تي سوم ก็คือการที่ท่านเนี่ยครับเคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์ มีความปรารถนาทําด้วยความปรารถนาที่จะรับการตอบแทนทําด้วยความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ครับเชคจึงบอกว่าเราเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านนี่บวมเป่งเนื่องจากการยืนที่นานถามว่าทําไมเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอิบาดะห์เหมือนกับเห็นอัลเลาะห์ด้วยความรักและปรารถนาในการตอบแทนจากอัลเลาะห์ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงขั้นที่สูงระดับที่สูงแบบนี้ครับเหมือนกับระดับว่าเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็อย่าได้ลงไปต่ำใต้กว่าระดับของการ พินิจพิเคราะห์พิจารณาถึงการมองเห็นการสอดส่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นและก็รับรู้ในการกระทำของเรา ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان อะไรคือหลักฐานของรุกนอิสลามทั้ง6ประการรุกนอิสลามทั้ง6ประการ5ประการรุกนศรัทธา6ประการและรุกนของอิห์ซานอะไรคือหลักฐาน حديث جبريل عليه السلام لكتان كفو حديث تي رو ريكوا حديث جبريل جبريل عليه السلام جاء لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثياب ليست بثياب المتكبرين حرير ولا ثياب مقطعة وسخة ثوب ظهر عليه أثر العلم في لباسه جبرين عليه السلام นะครับในครั้งหนึ่งฮะดีษจิบรีนเนี่ยจิบรีนเนี่ยจำแรงร่างมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวมเสื้อผ้าที่สะอาดแต่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่บ่งชี้เป็นลักษณะของคนที่จะกับบูรเป็นเสื้อผ้าไหมขั้นสูงที่มีราคาแพงและไม่ใช่เสื้อผ้าที่ขาดวิ่นมีรอยปะรอยฉุนแต่เสื้อผ้าของท่านที่ใส่มานะครับ เป็นเสื้อผ้าที่มองเห็นแล้วรู้ว่าเป็นลักษณะของผู้รู้ดังนั้นพวกเรานี่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนี่จะต้องปรากฏร่องรอยเสื้อผ้าที่เราใส่นี่เป็นร่องรอยที่มองแล้วเห็นว่าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาในมารยาทของเราก็เหมือนกัน
ما يمكن يكون طالب علم مشاغب. ما معنى مشاغب؟ يعني يلعب كثير. ما يسمح ควร ครับ คน ที่ เป็น นัก ศึก ษา เป็น นัก เรียน เนี่ย มี ลักษณะ ของ การ เล่น มาก จน เกิน ไป ล้อ เล่น สนุก สนาน เฮฮา มาก จน เกิน ไป طيب جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجلس بعيد هناك اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم شاي คนนี้ครับเวลาเข้ามานี่ก็เข้ามาชิดประกบชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่นั่งอยู่ห่างไกลตรงนู้นครับไม่แต่เดินเข้ามาแล้วก็มานั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจัลัสจัลซะตัลมุตะอัดดิบมามัดริจลัยแล้วก็นั่งลักษณะของการนั่งนี่เป็นการนั่งที่บ่งชี้ถึงการมีมารยาทนั่งแบบมีมารยาทไม่ยืดเท้าไปต่อหน้าท่านนบีที่กำลังนั่งอยู่ต่อหน้ามานามฟิจัรสแล้วก็ไม่นอนตอนมานั่งกับท่านนบีไม่เหมือนพวกเราลัมยะตะกัลลัมแล้วก็ไม่พูดจากับคนอื่นครับมีมารยาทญิบรีลอะลัยฮิสสลามอันนี้ญิบรีลครับเป็นลูกคุณลักษณะของญิบรีลอะลัยฮิสสลามกล่าวอันฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูมุอัลลิมอุสตาซกัดยะกูนอัตตาลิบอุสตาซกัดยะกูนอัตตาลิบอุสตาซนบีบอกว่าบางทีนี่คนที่เป็นนักศึกษานี่อาจจะเป็นครูก็ได้อาจจะสอนก็ได้อาจเป็นคนให้ความรู้ก็ได้อาจจะคนอัตตาลิบอุสตาซลิลอุสตาซบางทีนี่นักเรียนนี่อาจจะเป็นครูสอนบางเรื่องบางราวให้กับครูก็ได้อิซาอัดดัลฮุกูกัลลัตีอะลัยถ้าหากว่านักเรียนนี่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นสิทธิหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์กามาอันตะตูรีดัลอุสตาซอันยะกูนอุสตาซลาบุดอันตะกูนอันตะตาลิบถ้าหากว่าเราต้องการให้อาจารย์นี่มีบุคลิกหรือรักษาสภาพของการเป็นอาจารย์ให้สมบูรณ์แบบเราก็ต้องทำหน้าที่การเป็นนักเรียนของเราให้สมบูรณ์แบบก่อนเช่นกันตาลิบัลอิลม์ลาบุดยุอดดิฮุกูกซิตตะอินดักซิตตะฮุกูกวาญิบาตลาบุดตุอดดีฮาสำหรับนักเรียนเนี่ยครับนักศึกษานี่มีสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัตินี่สำคัญนี่6ประการอัวลมาอะนัฟซิ1สิทธิต่อตัวของเธอเองอันตะนวีบิตะลับอัลอิลม์ริฎอลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมีการตั้งจิตนาเนียตของเราในการเรียนนี่ก็คือเพื่อแสวงหาความตอบแทนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอใครของอัลเลาะห์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซานีมะอะซะมีลิก2สิทธิต่อเพื่อนข้างๆเราลาตุซาฮิบอิลลามุอ์มินันอย่าคบอย่าคุกคลีอย่าสมาคมอย่าเป็นเพื่อนนอกจากกับคนที่เป็นมุอ์มินมาตุซาฮิบมันชรบัตตุคานยัชรบัลคัมรมันยัซุบมันยัชติบอย่าไปคบกับพวกที่ดูดบุหรี่ไปจากกับคนที่กินเหล้ากับคนที่ชอบพูดจาหยาบคายด่าทออย่าไปคบลาตุซาฮิบมันลาตัลบัสอัลฮิญาบอย่าไปคบคนที่ไม่คุมฮิญาบคนที่ไม่คุมผมลานุซาฮิบมันยัสมะอัลกีนาอย่าไปคบอย่าไปเป็นเพื่อนกับคนที่ฟังเพลงลานุซาฮิบอิลลามุอ์มินยะซีดมินอีมานิอย่าคบเพื่อนนอกจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมุอ์มินมันจะทำให้อีหม่านของเรานี่เพิ่มขึ้นไปด้วยฮักมะอัลมะกานแล้วก็ประการต่อไปครับสิทธิที่เราจะต้องให้กับสถานที่ที่เราเรียนอะลีฮิอัลอะมากินอัลมะซาญิดอัลมะดาริสคุลวาฮิดมินนาลาบุดยุฮาฟิซอะลัยฮานาบุดนุฮาฟิซอะลัยฮาญะมีอันสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือเป็นโรงเรียนนี่เป็นสิทธิที่เราทั้งหมดทุกคนนี่ครับจะต้องช่วยกันรักษาดูแลยาคุลมันดีลอัมซะห์บีซุมมายัรมีเอาทิชชู่มาแล้วก็สั่งขี้มูกแล้วก็ทิ้งไปตามทางเลยครับได้มั้ยไม่ได้ครับคุลวาฮิดมินนาลาบุดยะฮิสอะลานะซาฟะตัลมะกานทุกคนในพวกเรานะครับจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ที่เราเรียนอัลบะอ์ฟบางคนเนี่ยทําไงยักตุบเขียนบนโต๊ะว่าฟิลจิดานที่ฝาผนังฮัตตะฟีนัฟซียักตุบบางคนเลยเถิดเขียนบนมือตัวเองบนเสื้อตัวเองนะห์นุนักตุบฟักอตอะลัสซะบูระซะห์นะลันนะตุมซะห์ลักินัลบะดันมายุมซะห์บางคนนี่สักที่ตัวมาบะกีมะกานอะลาวัจฮัลอัรฎ์ตักตุบอะลัยฮิอิลลัลญะซัดตะอริฟวัชมฮาซาไอ้นะบางคนสักที่ตัวครับอันนี้ก็ว่าพี่ลึกไปแล้วว่าที่ทั้งโลกทำไมไม่ไปเขียนไม่ไปสักไปสักที่ตัวตัวเองถ้าเขียนที่กระดานนี่ลบได้แต่ถ้าเขียนสักที่ตัวนี่ครับไม่ได้แล้วลบไม่ได้ลาบุดนุฮาฟิซอะลาอัลอะมากินอัลลาตีนัดรุสฟีฮาอันนี้จำเป็นครับจะต้องระวังรักษาเรื่องของความสะอาดในสถานที่ที่เราเรียนฮักมะอัลกิตาบ
ประการต่อไปสิทธิที่เราจะต้องมอบให้ก็คือต่อหนังสือที่เราเรียนบางคุตบอันตะตะคุซฮามัจญานันเอาฮัตตะลอตัชตะรีฮาลาบุดตุฮาฟิซอัลกิตาบลาตุกัตอ์ลาตักตุบอะลัยฮิตุชัคมัตนะนะบางคนครับหนังสือที่ได้มานี่อาจจะได้มาด้วยฟรีแจกใช่มั้ยครับรัฐบาลแจกหรือบางอย่างนี่ต้องซื้อมาก็ไม่เป็นไรแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องระมัดระวังรักษาดูแลหนังสือของเราเนี่ยอย่าไปฉีกอย่าไปขีดอย่าไปเขียนในเนื้อหาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทเรียนไม่ได้ยัรมิลกิตาบบางคนทิ้งเลยครับโยนเลยสอบเสร็จอาคิรัดดิราชะตัจิคุตุบฟิชชะวาริอหลังสอบเสร็จนี่เขาบอกว่าตามถนนนี่หนังสือโดนทิ้งขว้างหมดเลยเป็นพันวัลลาฮ์ฟีตุลลาบลายิดุกิตาบนะตุลลาบฟิลอาลัมลายิดุกิตาบมายิดุลายิดุกิตาบวาฮิดما يجد كتاب وهذا عندهم كتب ما شاء الله نعم ويرموها บางคนนี่ไม่มีหนังสือเลยครับในโลกเรานี่โลกเรานี่มีเพื่อนเราบางคนนี่ไม่มีหนังสือครอบครองแต่พวกเรานี่อัลเลาะห์ความโปรดปรานหนังสือเรานี่ครับเยอะแล้วเราไปทิ้งไปขว้างแบบนี้นี่ไม่เหมาะสมไม่สมควรครับ خامس مع العلم هذا الذي تتعلم لابد تحفظ تراجع ประการที่5ก็คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้ก็คือกับวิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะต้องมีการท่องจำมีการทบทวนศึกษาเนื้อหาหนังสือที่เราเรียนอัสซาดิสฮักมะอัลมุอัลลิมมะอัลอุสตาซประการที่6ครับสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับบรรดาคณาจารย์ครูของพวกเราอัชริดมินกัลอุสตาซนะมาซายูริดมินกัลอุสตาซถามว่าครูนี่ต้องการอะไรจากพวกเราทุกคนนี่ครับตักอะละฮูต้องการให้เราโค้งคำนับจะชุดละฮูให้พวกเราสุญูดเขาไม่ต้องการไหมลาไม่ครับจะชุบต้องการให้ด่าเขาไหมไม่ครับจะตะวัสซุตมะอัลอุสตาซลาอิฟราตวะลาตัฟรีเราจะต้องวางตัวของเราเนี่ยให้อยู่ระดับกลางกับอาจารย์ไม่ใช่เป็นการเลยเถิดในการให้สิทธิมากเกินขอบเขตหรือว่าหย่อนยานในการทำสิ่งที่ไม่สมควรยูรีดมินกันตะฮฎต้องการให้เธอนี่มาเรียนจะสมาดารสและก็ให้ฟังบทเรียนจะฟังและก็ให้ท่องจำวาลิดะกัลฮะกีกีฮุวัลมุอัลลิมพ่อที่แท้จริงของเธอก็คือคนที่สอนเธอนะอัมฮุวัลลิยุอัลลิมคือคนที่สอนเธอครับฟะลาบุตตะฮฟิซละฮูฮาซาลฮักลากินวัศฏแต่ว่าเราจะต้องรักษาสิทธิของท่านเหล่านั้นแต่ว่าจะต้องรักษาระดับมาตรฐานระดับกลางอย่าเลยเถิดและก็อย่าหย่อนยานจะจะอัดดัมมะอัลมุอัลลิมจะต้องมีมารยาทที่ดีครับต่อคุณครูยานิมาซะฮันตะกอลไม่ได้เวลาเราอุสตาซอิชฮัดเรียกครูกิตตะฮวะกิตตะมายัซะเรียกครูเหมือนแมวนี่ครูครับครูครับครูครับมายัซะฮันยะกอลฮาซาอันนี้ไม่ได้ครับทําไม่ได้นักเรียนจะทํากับครูแบบนี้ไม่ได้ไม่สมควรครับวะลาซะฮันตุนาดีบิอิสมิหรือจะเรียกชื่อตะกอลอับดุลกอดิรลาซะเอ้ยอีซาอับดุลกอดิรลาซะไม่ได้เรียกชื่อเลยไม่ได้เรียกว่าครูอีซาครูอับดุลกอดิรแบบนี้มารยาทซามมากครับไม่ดีเลยไอฎอนจะลาตะกอลอุสตาซขะตอไอฎอนอุสตาซขะตออุสตาซอับดุลกอดิรขะตอลิมาซะฮะกอลขะตออันตะชัยคมาลักอิลากะอันตะลิมาซะนะหรือถ้าเราจะเรียกว่าอุสตาซอับดุลกอดิรแกบอกว่าผิดเหมือนกันขะตอผิดเหมือนกันอุสตาซถามว่าทำไมถึงผิดจะคุณอุสตาซอับดุลกอดิรเขาต้องเรียกต้องเรียกจะเรียกละฮูบิลฟัฎลเขาต้องเรียกเวลาเรียกอาจารย์นี่ต้องเรียกว่าอุสตาซีคืออาจารย์ของฉันโอ้ครูของผมอับดุลกอดิรครูของผมครูนิทัศครูของผมครูอินยัสเป็นการให้สถานะอันทรงเกียรติแก่ครูลาคินวัสฏมะอัลอุสตาซแต่จะต้องรักษาระดับกลางนะครับอย่าเลยเถิดมาตันฮานิลอุสตาซจะต้องไม่นอบน้อมโค้งคำนับกับอาจารย์นี่ไม่ได้ตะดออูละฮู عندما تصلي تقول اللهم اجزي خير الجزاء على ما علمني อันนี้ต้องขอดุอาเวลาหลังละหมาดนี่เราอย่าลืมบุญคุณของครูครับหลังละหมาดนี่ดุอาให้อาจารย์จากอัลเลาะห์ตะอาลานี่ตอบแทนในความดีที่ท่านได้สอนพวกเราทุกคนครับที่เป็นอาจารย์ของเรานะอัมฮาซาอักัลชัยตุอัดดีมะอัลอุสตาซนี่คือสิ่งที่น้อยที่สุดที่เราสามารถที่จะทําได้กับครูบาอาจารย์ของพวกเราأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله عليه نبينا محمد وعلى صحبه وسلم أتعبناهم نعم لا بأس كيف هو قوم عبدو يتعلم أن يكون لدينا شيء لنا نتن نعم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى الجنة وأن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذا الدرس من إدارة ومدرسين وطلاب والجميع และก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนที่เราได้รวมให้พวกเราอยู่สถานเดียวที่เดียวกันในวันนี้นะครับ
เชคบอกว่าขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้รวมพวกเราได้อยู่ในสถานที่เดียวกันพร้อมกับท่านนบีในวันกิยามะห์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้เกิดการบรรยายครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนมุสลิมมุสลิมะที่น่ารักทุกคนครับอาเมนอาเมนพี่สุอาจารย์إنكار صفات نسجل ولا نخ نحن دعوتنا دعوة إصلاحية نريد نصلح مجتمع نعم ภารกิจสำคัญของเรานะครับก็คือภารกิจไปสู่การเรียกร้องไปสู่การปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น لا يمكن أنا ولا الشيخ عبد القادر ولا أحديقول فلان كافر فلان مبتدع فلان ضال لا هذا لكبار العلماء للقضاة الشرعيين ไม่สมควรนะสำหรับระดับเชคนี่หรือระดับอุสตาดนี่หรือระดับใครในระดับพวกเรานี่ที่จะไปตัดสินคนนี้ว่าเป็นกาเฟรว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่การตัดสินในลักษณะนี้นะครับเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในระดับอาวุโสผู้รู้ระดับสูงลาบุดนุสลิฮัลมุจตะมะอันนี้จำเป็นครับที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นวะจัดนาอินซานยูคาลิฟอะกีดะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาบุดนุอัลลิมุนะคาฟอะลัยถ้าเราพบว่ามีใครที่มีอะกีดะที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงตามอะกีดะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะต้องรู้สึกหวงเห็นบอกเขาเตือนเขาด้วยความปรารถนาดีวะจัดอินซานลายุสวะจัดอินซานลายุซัลลิلابد تأخذ الصلاة تقول تعال نصلي أنت مسلم كيف لا تصلي ถ้าเราเห็นคนไม่ละหมาดเนี่ยเราจะทำยังไงครับชวนไปเลยครับจับมือไปละหมาดเราบอกว่าท่านนี่เป็นมุสลิมนี่อยู่ยังไงไม่ละหมาดไปไปละหมาดด้วยกันชวนไปไอ้มุชกิละฟิลมัดเราะซะฮ์إذا تعرف بعض الطلاب يفسد في المدرسة لابد تبلغ الإدارةถ้าหากว่าในโรงเรียนเนี่ยครับยกตัวอย่างในโรงเรียนเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามีใครนักเรียนคนใดฝ่าฝืนกระทำความผิดกฎระเบียบของโรงเรียนนี่จำเป็นที่คนที่รับรู้เนี่ยจะต้องแจ้งหรือบอกให้กับฝ่ายบริหารมัลอูน يعني مطرود من رحمه الله من آوى محدثا ما يمكن ان نسكت عن انسان يريد يحدث يفسد لابد نبلغ اداره المدرسه كل واحد مننا هو اداري في هذه المدرسه يحافظ على النظام คนที่เห็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนไม่แจ้งผู้ที่รับผิดชอบให้ปรับปรุงแก้ไขนี่นะเชคบอกว่ามัลอูนก็คือเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งเป็นผู้ที่ถูกขับไล่ดังนั้นวาญิบหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครูทุกคนนักเรียนทุกคนเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดหรือขัดแย้งกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่ครับจะต้องมีส่วนในการแก้ไขจะต้องแจ้งให้กับครูที่รับผิดชอบผู้บริหารได้เคลียร์ได้แก้สิ่งที่ขัดแย้งกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่ให้มันหมดไปฟีฮานะมันยัชรับดุคฟานفي بعض الطلاب بعض الطلاب ليس بكثير في من يشرب دخان كده ถามว่าในพวกเราที่นั่งนี่มีคนดูดบุหรี่ดูดเบจากนะครับมูชูดมีไหมครับ يشرب دخان ดูดบุหรี่อ่ะมุสลิมเป็นมุสลิมเนี่ยนะอาคิลเป็นคนปกติหัวปกติเนี่ยนะมูชูดมีด้วยเหรอครับมีคนสูบบุหรี่ซาฟินكيف عاقل يشرب دخان คนมีปัญญานี่ไปสูบบุหรี่นี่มันเป็นมุสลิมยะชรบดุคานเป็นมุสลิมนี่ไปสูบบุหรี่ได้ยังไงซุบฮานัลลอฮโอ้แปลกใจมากอัลเลาะห์อักบัรฟุรุสนะฟุรุสนะมาฟีฟุรุสมิสกีนฮาดฟุรุสเชคตัลเลมาชาอัลลอฮ์ฮาดฮาดลาวะจัดนาอินซานยะลฟฮาซาวะเราะกะฮ์วะยูกิดนาايش نقول عنه يحرقها ايش تقول تقول هات مجنون انت صح او لا كيف عاقل يشرب دخان يحرق النقود شوف شوف كيف عاقل يحرق النقود كيف وترجم เชคบอกว่าถ้ามีใครสักคนนะครับเนี่ยเอาแบงค์พันแบงค์500เนี่ยมาม้วนๆแล้วก็ใส่ยาเส้นข้างในใส่ยาเส้นข้างในแล้วก็ไฟมาจุดแล้วก็ดูดบุหรี่คนที่เห็นนี่ต้องบอกว่าคนบ้านี่เป็นมีปัญญานี่ไปทําอย่างนี้ยังไงทําดังนี้ยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านี่ทํายังไงมันก็ไม่ต่างกับคนที่เอาตังค์นี่ไปซื้อบุหรี่แล้วก็จุดแล้วก็ดูดนี่มีปัญญาหรือเปล่ามีสมองหรือเปล่าไออินซานยูริดดุคานใครอยากจะดูดใครอยากจะสูบต
تعرف هذا عصير مصاص نشرب به عصير نعم ياخذ هذا مصاص نعم كل ที่อยากจะดูดนี่แกบอกแนะนําแบบนี้เอาหลอดดูดมาวัยรุ่นหนักعندما تور يشغل موتور دباب แล้วก็เอาหลอดเนี่ยครับแล้วก็เดินไปที่มอเตอร์ไซค์ ويسحب من هذا ش ك م ا ن แล้วก็สตาร์ทรถสตาร์ทเครื่องแล้วก็มันจ้างหาดมันจ้างแล้วก็ไปดูดนกดไปดูดที่ท่อเลยเขาบอกนี่ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ไปดูดเลยครับฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ดูดอันนั้นอันนั้นเราเจอ تجد واحد هناك شغل موتور ويسحب ايش تقول عنه مجنون اذا كثير مجانين เขาบอกว่ามีคนหนึ่งสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยแล้วก็เราก็เอาหลอดดูดวิ่งไปเลยครับลูกเลี้ยงลูกคนวิ่งไปแล้วก็ไปดูดที่ท่อของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่ฟันกำลังพุ่งออกมานี่คนเห็นนี่ก็จะว่าไงแล้วคนก็จะเห็นก็จะบอกว่าไอ้คนนี้บ้าพวกเราหัวเราะนี่ทำไมหัวเราะเวลาแกเล่าว่าไปดูดแล้วคนก็จะเห็นก็จะบอกว่าไอ้คนนี้บ้าพวกเราหัวเราะนี่ทำไมหัวเราะเวลาแกเล่าว่าไปดูดที่ท่อนี่เราหัวเราะแต่ทำไมเวลาเห็นคนดูดบุหรี่เราไม่หัวเราะก็คือสภาพเดียวกันเนี่ยบ้าเหมือนกันกล่าวนะชอบดุขานให้จะคนรจุลบางคนว่าฉันดูดบุหรี่เพื่อเป็นบุรุษสุภาพบุรุษดูดบุหรี่ ما شاء الله عندنا امرأة 25 سنة تشرب دخان ما أصبحت رجل فهمت فهمت هاي نعم عشرة عشرة هاي عشرة عشرة อันนี้เขาบอกว่าคนนี้นี่ดูดบุหรี่ดูดทำไมถามว่าดูดเพื่อที่เขาจะได้เป็นบุรุษเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายเป็นคุณลักษณะของผู้ชายแกบอกว่าแถวบ้านแถวประเทศอื่นมีผู้หญิงคนหนึ่งดูดบุหรี่25ปียังไม่เป็นผู้ชายเลยยังเป็นผู้หญิงอย่างนั้นแหละนะ أنا سألت مدخن อันนี้แกถามนะถามคนที่ดูดบุหรี่ครับมาฮัวอัฟดอลมะกานลิชุรบิดดุคานมาอัฟดอลอัฟดอลมะกานไอ้มักตับมะกานอะห์ลามะกานอัจมัลมะกานตัจลิสฟีวะตัชรบดุคานอานะซะอัลตุมุดัคฮินนะอัมไลซะวาฮิดอักษัรมินวาฮิดทะรจุมนะอัมเชคถามนี่เชคถามว่าคนที่ดูดบุหรี่เนี่ยตอบมาว่าสถานที่ตรงไหนที่ไปดูดแล้วฟินที่สุดอร่อยที่สุดแล้วก็เพลิดเพลินที่สุดสถานที่ตรงไหนครับถามคนที่ดูดما هو أجمل المكان؟ الحمام. نعم. تواليت. والله. والله والله نعم. نعم. شيخ بقول ว่าสาบานกับอัลเลาะห์เลยครับที่อร่อยแล้วก็ฟินที่สุดที่ดูดบุหรี่ก็คือที่ส้วม أجمل مكان يقول لمدخن والله أجمل مكان في الحمام. ที่ดีที่สุดเลิศที่สุดหรูที่สุดสำหรับคนดูดบุหรี่ก็คือในส้วม لماذا؟ ทำไมครับทำไมลานะมะกานชัยฏีนเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นในส้วมนี่ครับเป็นที่ของชัยฏีนลานะมันยัชรับดุคานลายูฮิบัลมะลาอิกะตะตียูฮิบชัยฏีนตะตีเพราะว่าคนที่ดูดบุหรี่นี่ไอ้พวกนี้นี่มะลาอิกะไม่ชอบไม่รักต้องไปที่ที่ยินชอบชัยฏอนชอบชัยฏอนรักก็คือที่ส้วมซุมมาฟิลฮัมมามรายฮะดุคานวะรายฮะกาอิบซะวะลัยวัลลอฮ์ยาอะคีนะทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือในส้วมนี่กลิ่นของบุหรี่กับกลิ่นกับขี้นี่เหมือนกันไม่ได้ต่างบาดะฮาซาตัชรับดุคานนี่หลังจากฟังแบบนี้นี่จะดูดบุหรี่อีกเหรอครับนักเรียนจะดูดบุหรี่อีกเหรอครับอัจีบอัจีบ إذا رأيت مدخن قل الحمد لله يا رب لك الحمد ถ้าเรารู้หรือเห็นว่าใครที่สูบบุหรี่นะครับลาตัจลิสมะมุดัคคินอุตัรจิมนะครับถ้าเรารู้หรือเห็นใครที่เป็นเพื่อนเราดูดบุหรี่เรายกมือขอด้วยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ปกป้องเราไม่ให้สูบบุหรี่แล้วก็อย่าไปคบพวกนี้ครับยาวตัจลิสมะมุดัคคินอันตะตัสตันชิกอัลฮาวาอักษัรมินลาวะยันฟุกอะลัยกอัศรฮะนะครับถ้าเราไปอยู่คลุกคลีกับคนที่ดูดบุหรี่นี่ตัวคนที่ไม่ดูดแต่ไปอยู่ด้วยกันนี่รับสารพิษหรือรับควันมากกว่าคนที่ดูดเพราะทําไมเพราะคนที่ดูดนี่พ่นใส่เราคนที่รับควันก็คือคนที่ไม่ดูดแต่ไปนั่งร่วมรับโทษเหมือนกันมุชกิละ عندنا اننا مدخن اقول هذا ما شاء الله مدخن سبحان ما شاء الله كيف ปัญหาطلاب طلاب يقول هذا ما شاء الله هذا يدخن نعم ما شاء الله رجل يعني مرأة 25 سنه ما اصبحت رجل نعم ปัญหาที่เราเจอก็คือปัญหาของเรานี่ครับเราไปยกย่องเชิดชูคนที่ดูดบุหรี่เวลาคนดูดบุหรี่นี่ใช่ไหมโอ้ด้วยความภูมิใจเราก็บอกมาชาอัลลอฮ์มันดูดบุหรี่เท่จังหล่อจังสมาร์ทจังนี่คือปัญหาของเราไปยกย่องไปเชิดชูไปให้ความสำคัญกับคนลักษณะแบบนี้วัลลัดียุซัลลีลาอิชรับดุคานยะกูลมิสกีนฮาซามิสกีนแต่คนที่ไปละหมาดคนที่อยู่กับซูเราะห์คนที่ทำความดีอยู่ในซูเราะห์ละหมาดอ่านกุรอานไม่ได้เรื่องแบบนี้ไอ้พวกมิสกีนพวกอนาถาไม่ได้เรื่องนี่คือปัญหาของเรา
أثري الثالث خلفه تقول لك أيوة قم يقول لك لعب تمام ماني ماني ايش هيك يعني تعمل نعم خلاص أستاذ وصل خلاص نختم درس مين هاي جاي ثام كم ثام جوب ده يا إدارة شيك نائب المدير ما رأيك رأي شيخ باختصار ايش كم جماعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كم فرقة كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم فرقة ناي نبي صلى الله عليه وسلم نبي ما هي قوم ต่าง قوم تبليغ قوم نان قوم نون في زمن النبي لماذا جماعة جماعة لماذا لا نكون جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ทำไม ต้อง มี กลุ่ม นั่น กลุ่ม นี่ กลุ่ม นู่น กลุ่ม นั่น กลุ่ม ต่างๆ ทำไม ไม่ มี กลุ่ม เดียว เหมือน สมัย นบี ก็ คือ กลุ่ม ของ ท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม يقول أنت تابع لأي جماعة أنا ถามว่า ฮาฮา นี่ อยู่ กลุ่ม ไหน جماعة فلان บอกว่า อยู่ กลุ่ม ของ คน นั้น جماعة شيطان جماعة ของ شيطان جماعة شيعة روافض อยู่ กลุ่ม พวก شيعة روافض ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمة واحدة ในสมัย นบี تكون اليوم أمة واحدة ในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่มีประชาชาติแตกกันเป็นหลายกลุ่มครับมีแค่ประชาชาติเดียวดังนั้นจําเป็นที่เราจะต้องอยู่บนประชาชาติเดียวก็คือประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกลุ่มเดียวญะมาอะฮ์วาฮิดะลาญะมาอะมีกลุ่มเดียวเท่านั้นครับไม่มีหลายก๊กหลายกลุ่มนะครับالشيخ يسأل اسمع جيد وقال ما رأيك في احتفال مولد النبوي الذي يقوم في هذه المناسبة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لأن في خلاص أنا فهمت نعم في بلادنا هذا احتفال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفل بمولده النبي صلى الله عليه وسلم จัด งาน วัน เกิด ให้ ท่าน ไหม ครับ نعم أو لا ใช่หรือไม่ใช่จัดไหมลาไม่จัดฮะลิฮ์ตะฮ์ฟะรัสซอฮาบะซอฮาบะหลังจากนบีเสียชีวิตนี่ซอฮาบะจัดงานวันเกิดให้ท่านนบีลาไม่จัดครับอัตตาบีอีนตาบีอีนหลังจากซอฮาบะนี่จัดงานเกิดไม่จัดครับอัตบาอัตตาบีอีนตาบีอ์ตาบีอีนจัดไหมครับลาไม่จัดเหมือนกันมินอัยญะอัลมอลิดทีนี้ถามว่ามอลิดนี่การจัดงานมอลิดดาวะลฟาติมีมาจากไหนมาจากราชวงศ์ฟาติมีฮัตตะยุฟซิดุลอิสลามเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะทําให้ทําลายอิสลามعيب เป็นสิ่งที่น่าตําหนิ والله عيب ان نجعل النبي صلى الله عليه وسلم له عيد ميلاد مثل عيد الاطفال มันเป็นสิ่งที่ لمن نصنع عيد ميلاد للرئيس ما نصنع نصنع لمن للاطفال الصغار كيف تجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل اولاد صغار عيد ميلاد การจัดงานวันเกิดนี่ให้ท่านนบีนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าตําหนิเพราะว่างานวันเกิดนี่เขาจัดให้กับเด็กเล็กๆใช่มั้ยครับให้พวกเขามีความสุขจัดกับเด็กเล็กๆเราไปจัดงานวันเกิดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเหมือนเราเอาสถานะของท่านนบีนี่ไปไว้เหมือนกับสถานะของเด็กๆเป็นสิ่งที่น่าตําหนิครับนุฮิบบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานี่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนัซกุรซีเราะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาอิมันไลซะยอมฟิสซะนะแล้วก็เราจะต้องกล่าวถึงหรือระลึกถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันในรอบปีไม่ใช่แค่วันเดียวالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط يحتفل وهو لا يصلي ولا نعم คนที่รักนบีจริงๆนี่จะต้องรักนบีด้วยการแสดงออกด้วยการปฏิบัติตามแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เฉพาะการแสดงออกแค่เพียงวันเมาลิดแล้วก็ไม่ละหมาดไม่ทําอิบาดะห์อย่างอื่นฮะลัลฆินาดีนการร้องรําทําเพลงนี่ครับเป็นเรื่องของศาสนามั้ยฆินาดีนลาไลซะดีนไม่ใช่ศาสนาครับดนตรีอัลดีนกาลอัลลอฮ์กาลรอซูลอะลัยฮิสลาตุวัสสลามศาสนานี่ครับก็คือคํากล่าวของอัลลอฮ์คํากล่าวของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นครับนี่คือศาสนาอัลลอฮุมมะร็อบบิญิบรีลวะมิคาอีลวะอิสราฟีลฟาตรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์อาลิมัลฆอยบิวัชชะฮาดะอันตะตะฮกุมบัยนะอิบาดิกฟีมากานูฟีฮิอิคติลฟูนอิฮดินาลิมัคตะลฟูฟีฮิมินัลฮักบิอิซนิกإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والله أعلم صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ครับ ขอ لازم ตอบแทนความดีให้กับทุกท่านครับ جزاكم الله خيرا إن شاء الله طولنا
لا بأس، ما في مشكلة، مفتوح يعني. نجوم نجوم.